จริงๆมันก็มีเรื่องที่เพิ่งได้ฟังมาเมื่อคืนนะวีแต่คือไม่รู้ว่าถ้าเล่าแล้วมันจะออกมาดีไหมเพราะเรายังก็ไม่ได้เรียบเรียงเลยหรอยังไม่ได้เรียบเรียงหรอแล้วคิดว่าไงคิดว่าพร้อมจะเล่าเรื่องนี้ไหมหรือว่าคิดว่าเอาไว้เรื่องอื่นก่อนดีกว่าเอาลองดูไหมคิดว่าลองดูไหมลองเสี่ยงดูไหมคิดว่าได้นะผมกับผมกับพี่วุฒิผมว่าผมมั่นใจกับพี่อยู่แล้วว่าพี่เล่าได้แต่ว่าพี่วุฒิคิดว่าตัวเองโอเคไหมกับถ้าวันนี้เราเล่ากันมันต้องลองอ่ะถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรเรายังได้ปรับปรุงแก้ไขได้ไงเอางั้นเอาจะเอาแบบตอนที่ว่าคนเล่าเขาเล่าให้เราฟังเลยเล่าตามสไตล์เขาดีกว่าได้งั้นเรื่องนี้เป็นยังไงพี่วุฒิมาเรามาเริ่มเล่ากันก็ได้ครับชื่อเรื่องพี่วุฒิให้ชื่อเรื่องว่าไงดีเรื่องราวของมือปืนดีกว่าเรื่องราวของมือปืนได้ฮะเรื่องนี้เขาเล่าให้เราฟังว่ายังไงเหตุการณ์เป็นยังไงมาเรามาเริ่มกันเลยก็ได้พี่ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการ Ghost Story แล้วก็สวัสดีแอดมิน Ghost Story ทุกท่านนะครับสวัสดีครับคือเป็นยังไงนะคุณวีคือผมเชื่อว่าเรื่องบังเอิญไม่มีนะเมื่อวานอยู่ๆก็ทำงานแล้วปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ร่วมกันที่ร้านแล้วเนี่ยชื่อว่าเจ้าลุงไม่ได้เจอหน้ากันมากูหลายปีนะ 5-6 ปีแล้วอยู่เมื่อวานมันก็พาครอบครัวมากินข้าวที่ร้านครับมันก็ตกใจนะพอมาเห็นพี่ก็ตกใจอ้าวไม่เจอกันนานก็ไม่คิดว่ายังอยู่อีกก็บอกว่าเออก็เพิ่งกลับมาทำงานได้ไม่นานเลยก็ได้คุยกันคุยไปมาพอหลังจากนั้นก็คือเหมือนพอมันกินข้าวเสร็จมันก็ไปส่งลูกกับเมียมันแล้วก็กลับมาคือมาต่อกับพี่อ่ะที่ร้านคือต้องบอกคุณวีว่าจริงๆอ่ะผมทำอยู่ที่นี่ผมนอนที่ร้านเลยนะผมไม่ได้กลับไปนอนที่ไหนนะอ๋อครับแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่บางทีมันติดธุระก็คือว่าไปคุยกับเจ้านายก็คือว่าก็นั่งกินดื่มกินด้วยกัน2คนแหละแล้วด้วยความที่ว่าไม่รู้นะผมเป็นคนที่ว่าเราชอบอย่างเนี้ยเรากินเหล้าไปเราเปิดเรื่องผีฟังไปแล้วไม่ใช่เรื่องไหนหรอกคำสารภาพของฆาตกรเรื่องที่ได้ล้านวิวของสุดยอดนักเล่าวีซ่าขายของนิดนึงครับต่อเลยพี่อันนี้ก็คุยกันไปพอผมเปิดเรื่องคุณวีฟังไปแล้วกินเล่าไปปรากฏว่าไอ้เจ้าลุงเนี่ยมันก็ถามผมว่าเฮ้ยเองฟังเรื่องผีด้วยเหรอผมก็บอกข้าก็ฟังข้านี่แหละเป็นนักเล่าเลยแหละเอาจริงดิใช่อะไรว่ามาบอกรู้จักกันมาตั้งหลายปีไม่รู้เหรออะไรเงี้ยว่าชอบเรื่องผีเรื่องอะไรปกติเพราะแต่ก่อนอยู่ก็จะชอบอ่านหนังสือซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องผีเรื่องอะไรมาอ่านอะไรฟังเกี่ยวกับรายการผีอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็ไม่คิดอย่างนี้ก็เลยมันบอกว่าเฮ้ยข้ามีเรื่องของข้าวะไม่รู้เองพอจะเอาไปเล่าได้หรือเปล่าอมาอย่างนี้เราก็อยากฟังสิก็เป็นคนว่าคนเมาโม้ให้ฟังเนาะครับคือเรื่องมันเกิดราวสัก15-16ปีได้แล้วคุณบีคือตอนนั้นน่ะคือไอ้เจ้าลุงนี่กับผมนี่ก็รุ่นเดียวกันนะแต่เราอยู่คนหมู่บ้านแต่ตอนนั้นคือไอ้เจ้าลุงอ่ะมันเป็นคนเพชรแล้วอุปนิสัยของคนเพชรคือส่วนมากเขาจะเรียกว่าคนเพชรใจไกลเพชรอะไรเงี้ยเพชรบุรีใช่ไหมใช่ครับนักเลงเมืองเพชรอ่ะใช่นักเลงเมืองเพชรอะไรเงี้ยก็พอจะรุ่งโตมามันก็อะไรเรื่องความใจถึงอะไรเงี้ยมันก็มีมาคนตั้งแต่เด็กพอโตมามันมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าต้อมครับต้อมนี่กับมันนี่ก็คือแบบถึงไหนถึงกันไปไหนไปกันตีรัดฟันแทงมีเรื่องกูไม่ทิ้งกันพี่วุฒิพัดลมเป่าเข้าไมค์ครับพี่ระวังหน่อยอ๋อพี่ไม่ได้เปิดพัดลมเหรอลมพัดมาครับอ่ะต่อพี่อือแล้วมันเป็นคือมันมีเพื่อนสนิทก็คือไอ้เจ้าต้อมเนี่ยแต่เจ้าต้อมอ่ะมันเป็นคนถึงไหนถึงกันใจจริงแล้วไม่เคยทิ้งเพื่อนแต่เจ้าต้อมมันคือหน้าสงสารนิดนึงคือตัวเจ้าต้อมอ่ะมันอยู่กับแม่แค่2คนเหมือนคล้ายพอเจ้าต้อมเกิดมาได้ไม่นานก็เหมือนคล้ายๆแม่กับพ่อของเจ้าต้อมอ่ะมันมีอันต้องเลิกกันแล้วเจ้าต้อมก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันเลยครับแล้วตัวแม่มันก็คือเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วมันเคยมีเรื่องราวที่ว่าถึงขั้นนี้เลยนะสำหรับเจต้อมคือตัวแม่ของเจต้อมอ่ะก็มีแฟนมีผัวใหม่เนาะครับแล้วปรากฏว่าเหมือนคล้ายๆผัวใหม่แกเป็นคนที่ว่าชอบกินเหล้าเมายาแล้วพอเมาแล้วก็ชอบมาคือมาขอเงินแม่ของต้อมอ่ะแล้วพอไม่ได้ก็ตบตีแม่ของต้อมพอตบตีไปมาแล้วก็ตีต้อมด้วยตั้งแต่เล็กจนต้อมพอโตแล้วมันเหมือนฝังใจอ่ะครับเหมือนเขาเก็บความแค้นไว้จนมาวันหนึ่งต้อมมันทนไม่ไหวมันก็เลยแบบคว้ามีดแทงพ่อเลี้ยงอ่ะครับแต่ก็ถึงขั้นนะก็ยังโชคดีที่ว่าพ่อเลี้ยงไม่ตายแต่ก็มันมีเรื่องมีราวอะไรกันมาเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นต้อมยังแบบยังอยู่ในเขาเรียกว่าวัยเยาวชนน่ะก็เลยไม่ได้รับโทษอะไรมากมายเท่าไหร่ไงแต่พอมาเจอกับไอ้เจ้าลุงมันก็ด้วยความที่ทั้งคู่ก็ห่ามพอกันมันก็ก็ไปไหนไปกันมีเรื่องมีราวอะไรก็มีด้วยกันหมดทีนี้พอจะโตเป็นหนุ่มจนมันถึงวัยที่ว่ามันถึงวัยต้องเกณฑ์ทหารปรากฏว่าเจ้าลุงมันดันจับได้ไปแดงไงครับก็ต้องไปรับใช้ชาติส่วนก็ไม่ได้เจอเจ้าต้อมเลยจนกลับมาบ้านก็ไม่เจอเจ้าต้อมเหมือนหายกันไปเลยจนพอสักไอ้เจ้าลุงมันได้อายุสักประมาณ26-27ปีเนี่ยคุณวีครับมันไปลักซอบสาวอยู่ในเพชรนั่นแหละแต่อยู่ต่างอำเภอต่างตำบลกันแล้ววันหนึ่งมันก็ไปบ้านสาวก็คือบ้านแฟนเนี่ยไปบ้านเขาไปก็เขาต้อนรับอย่างนี้แหละก็ไปนั่งกินนั่งอะไรมันก็คุยกับญาติพี่น้องแฟนน่ะแล้วพอตกกลางคืนก็นั่งกินเหล้านะพอเริ่มเมาเริ่มกลุ่มแล้วก็คุยกันมันก็เล่าวีรกรรมวีรเวรของมันที่มันเคยทำสมัยที่ว่ามันยังสุดโต่งอะไรเงี้ยญาติทั้งแฟนก็บอกเอ้ยเองนี่แม่งใจถึงวะแต่ถ้าเองจะมาเป็นเขยบ้านเนี้ยมันก็ต้องทดสอบกันหน่อยนะอะไรเงี้ยเหมือนญาติพี่น้องทั้งแฟนเขาก็อยากทดสอบอะไอ้นี่ก็คือตอนนั้นกูปกติเขาเป็นคนใจอยู่แล้วยิ่งพอเมามันยิ่งใจเลยมันถามจะให้ผมพิสูจน์อะไรครับเขาก็บอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันมีวัดป่าอีกวัดหนึ่งคือวัดเนี้ยไอ้เรื่องความเฮี้ยนของผีสุดๆเลยมีพระที่ไหนไม่อยู่ได้เลยครับเองกล้าเข้าไปตอนกลางคืนดึกๆไหมคือมันเป็นเหมือนวัดเขาอ่ะมันต้องเดินขึ้นไปเองกล้าไปคนเดียวไหมอะไรตอนนั้นคือจะลุงเลยโว้ยอย่าว่าแต่นั่นเลยลุยกับคนลุยกับนักเลงมีดทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืนก็ลุยมาหมดแล้วกลัวอะไรจะแค่ผีวะมันบอกมันไปด้วยความที่มันก็รักฝ่ายหญิงมันก็ชอบฝ่ายหญิงแหละและด้วยความอย่างนี้คือเหมือนคล้ายๆว่าถ้ามีคนท้าเราหายคนที่เป็นนักเลงมันถือว่าเฮ้ยมาท้าเนี่ยถ้าเราไม่รับคำท้ามันเสียศักดิ์ศรีไงก็ไปแล้วตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนแหละญาติทางเมียเขาก็รออยู่ตรงตีนวัดตรงตีนบันไดขึ้นทางวัดบอกเดี๋ยวเองขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปถึงไงข้างบนวัดบนสุดของวัดแล้วก็ให้ฉายไฟฉายลงมาให้เขาเห็นเห็นว่าขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะฉายไฟฉายส่องว่าเหมือนคล้ายว่าถ้าพอไอ้ลุงขึ้นไปถึงจุดที่ตกลงกันไว้พอฉายไฟฉายมาทางนี้เห็นทางนี้จะฉายไฟฉายตอบรับว่าเห็นแล้วก็ให้มันลงมาอะไรเงี้ยครับแต่จะลุงก็เดินไปแบบคนเดียวเลยด้วยความกล้ากูก็ไม่กลัวนะพอมันขึ้นไปบันไดมันก็หลายขั้นครับเป็นร้อยขั้นอยู่นะบีพอมันขึ้นไปจนถึงใกล้ๆจะถึงชั้นบนอ่ะมันได้ยินเสียงคล้ายๆมีเสียงคนกวาดใบไม้กวาดอะไรนะแฟก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 เหมือนมีคนกำลังทำงานอยู่เลยมองเม้งมองเม้งแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าสวดมีเพียงเสียงคล้ายๆเสียงพระสวดมนต์เลยนะตอนนั้นตอนแรกก็เมาแหละแต่สักพักให้เริ่มไม่ใช่แล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งใครมาสวดมนต์มากวาดทำความสะอาดอะไรอยู่ข้างบนมันไม่ใช่แล้วพอมันยิ่งเดินขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งใกล้จะถึงเสียงมันยิ่งดังชัดอะแควแควแควก็บทสวดอิติโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็เสียงทำนองนิ่งนองนิ่งนองนิ่งเหมือนเสียงคนกำลังทำกับพงกับข้าวอะไรอ่ะครับเหมือนเสียงเอกอะจอแจเลยก็เดิน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 ไ
พอจะเดินเหยียบถึงบันไดขั้นสุดท้ายอ่ะยังไม่ทันจะเอาตีนวางขอโทษนะไม่เป็นไรพี่วุฒิพี่วุฒิพี่วุฒิกดได้ยินเสียงพี่วุฒิพี่วุฒิพี่วุฒิครับครับเดี๋ยวพี่วุฒิเล่าไปเลยนะถ้าผมไม่ตอบอะไรพี่วุฒิไม่ต้องหยุดนะเล่าไปก่อนเลยผมฟังอยู่เดี๋ยวผมมาได้ครับครับแต่พอกำลังที่ว่าเท้าจะเหยียบบันไดขั้นสุดท้ายมันก็ขดลุกเลยทีนี้มันได้ยินกลับได้ยินเสียงแบบเสียงแบบบีดแหลมแบบจนนี่ว่าคนใจกล้าอย่างมันยังถึงกับขดลุกอ่ะหรือมันกูอุ้ยเอาไงดีว่ากูจะไปต่อหรือกูจะพอแค่นี้แล้วมันก็ขั้นสุดท้ายแล้วมันก็ตัดสินใจเอาไงก็เอากันมันก็เกียบขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เดินเข้าไปบนวัดก็เห็นเป็นเหมือนเป็นปกติทั่วไปเป็นลานวัดแต่ตอนนั้นมันก็มืดแล้วเนาะก็มีเหมือนมีศาลาการเปลี่ยนก็ไม่ใหญ่แล้วก็มีเหมือนกุฏิแยกไปมันก็บอกมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเงียบคือภายในนั้นมันเงียบมากจากที่ตอนเดินขึ้นมาได้ยินเสียงทั้งกวาดทั้งเสียงพระสวดทั้งเสียงเหมือนคนกำลังทำอะไรกันแบบไอ้อาวุธกิจจอแจแล้วทั้งเสียงมีเสียงบีดร้องอีกพอขึ้นมาคุณวีคือมันเงียบไปหมดเลยเงียบแบบไม่มีแม้แต่เสียงแมลงตัวเล็กๆร้องก็ไม่มีอ่ะเหมือนคือที่ในตรงเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยดังนั้นมันก็ไม่รู้จะทำไงดีแล้วมันก็กลัวก็กลัวนะแต่คือกูขึ้นมาถึงที่แล้วมันก็ตัดสินใจหันหลังแล้วก็แบบชูไฟฉายให้ส่งสัญญาณให้คนข้างล่างเห็นพอคนข้างล่างเห็นก็ส่งสัญญาณแล้วก็บอกเหมือนพอส่งสัญญาณรับรู้แล้วก็มันก็รีบกลับลงไปพอกลับลงไปโอ้ย่าทางแฟนก็บอกโอ้มึงเก่งจริงแน่จริงเลยมึงใจมากเลยไม่เคยมีใครกล้าขึ้นเลยนะตอนกลางคืนที่วัดเนี้ยไอ้นี่ก็โอ้ยภูมิใจกูขึ้นกูสามารถทำสำเร็จก็ขึ้นก็เลยกลับบ้านไปนอนแต่มันก็ยังเก็บความสงสัยไว้นะคุณวีครับว่าเอ๊ะมันเจออะไรวะคือตอนมันเดินขึ้นไปมันได้ยินเสียงแต่ทำไมพอไปถึงแล้วมันถึงเงียบพอเช้ามันก็ตัดสินใจไปที่วัดนี้อีกรอบนึงโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยมันลุกขี่มอเตอร์ไซค์ของมันไปคนเดียวพอไปถึงก็เดินขึ้นไปก็พอไปใกล้จะถึงข้างบนมันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีพระกำลังทำคล้ายๆกับแกล้งแกล้งเหมือนเสียงกำลังกวาดใบไม้กวาดอะไรครับไปถึงก็เห็นพระรูปนึงกำลังกวาดใบไม้อยู่เลยไปมันก็เดินไปก็ไปหามุ่งตรงไปหาพระรูปนี้เลยจะรู้ไปถึงก็ต้องความเคารพพอพระรูปนี้หันหน้ามาถามว่ามีอะไรอยู่แต่พอมองกันไปมองกันมาปรากฏว่าไอ้เจ้าลุงมันรู้สึกมันคุ้นหน้ามากเลยพอมันเห็นใช่พระรูปนี้ก็คือพระต้อมเพื่อนรักของมันที่ไม่ได้เจอกันนานหลายปีครับโอ้ก็เลยถามไทยเอาเป็นไงทำไมได้มาบวชอยู่วัดนี้อะไรก็มาคุยกันอะไรเนี้ยป้าต้อมก็เลยบอกนั้นเดี๋ยวไปคุยกันก็พาไปที่กุฏิของท่านก็มานั่งคุยกันพอคุยไปถามสารทุกข์สุขดิบนี้อยู่ๆป้าต้อมท่านก็ขึ้นมาว่าโยมมั่นใจแล้วเหรอสิ่งที่โยมกำลังจะทำอ่ะโยมคิดดีแล้วใช่ไหมโยมมั่นใจแล้วโยมไม่กลัวไม่เสียใจทีหลังใช่ไหมสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่คือตอนนั้นไอเจ้าลุงก็นิ่งไปเลยยิ่งคิดไปสักพักผมก็เลยถามว่าเฮ้ยตอนนั้นมึงกำลังทำอะไรทำไมพอพระต้อมเขาทักมามึงถึงนิ่งคือตอนนั้นน่ะไอ้เจ้าลุงอ่ะคุณวีมันเหมือนกันคล้ายๆไปเป็นลูกสมุนของนักการเมืองคนหนึ่งอยู่เหมือนเขาทำกำลังทำเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาอ่ะครับแล้วเหมือนคล้ายๆมันเหมือนจะเป็นทำเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายเนาะเหมือนพระท่านคือตอนนั้นแหละไอ้ตัวเจ้าลุงมันก็สงสัยว่าทำไมพระต้อมรู้ได้ไงไม่เคยเจอกันมาตั้งนานมันก็เลยถามว่าท่านทำไมถึงรู้อะไรเงี้ยแล้วถ้าทำเงี้ยมันไม่ดีตรงไหนเพราะว่าเงินมันดีนะมันเป็นธุรกิจสีเทาเงินมันก็ต้องดีอะไรเงี้ย
ทีนี้พระต้อมก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาตมาเห็นโยมเป็นเพื่อนอาตมาไม่อยากให้โยมเดินในทางที่ผิดเหมือนที่อาตมาเคยเป็นจนอาตมาต้องมาเสียใจตลอดชีวิตครับทีนี้ลุงก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมอ่ะพระต้อมท่านทำอะไรผิดขึ้นมาอะไรเงี้ยพระต้อมนั่นก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่ลุงแกไปเป็นอาหารอยู่นั้นอ่ะคือด้วยความที่ว่าพระต้อมอ่ะแกเป็นลูกกำพร้าเนาะมีแม่เลี้ยงมาแค่คนเดียวแกก็ไม่ได้ร่ำเรียนในสุขมากเลยใช่ไหมครับด้วยความเป็นนักเรียนก็ไม่จะไปทำงานที่ไหนก็ค่อนข้างจะยากหางานยากแกก็เลยตัดสินใจเป็นเหมือนใช้เป็นนักเรียนรับจ้างอ่ะไปเป็นลูกสมุนของเสียของอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ตอนแรกก็ทำงานแบบคือเหมือนใช้รับจ้างทวงหนี้กับคนที่ปล่อยเงินกู้ไงแก๊งหมวกกันน็อกอะไรพวกเนี้ยพอหลังๆมาเริ่มก็แกก็เคยตอนเด็กๆแกก็เคยแบบพลั้งมือเกือบฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยเหมือนแบบมีคนมาชักชวนว่าทำแค่เป็นแก๊งหมวกกับน็อกเนี่ยมันก็ได้แค่นี้มาลองเป็นซุ้มมือปืนไหมรับรองว่าเงินดีแกก็เลยตัดสินใจนะมันเงินดีขนาดไหนคนที่เขาชดชวนเนี่ยก็เงินดีจนค่าปลูกบ้านปลูกอะไรมีรถมีล้าขับเนี่ยแล้วไม่ต้องกลัวซุ้มมือปืนของข้ามีนายยังไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำรวจจงตำรวจจับอะไรเงี้ยแต่ก็เลยใจลองทำดูตอนแรกแกก็ยังไม่กล้าเพราะว่าถึงแกจะเป็นนักเลงหามๆจริงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเคยฆ่าใครไงคุณบีครับนี่จนมามันมีงานแรกให้แกต้องทำอ่ะคือนายเขาสั่งมาเนี่ยไปเก็บไปคนนี้ให้หน่อยเว้ยมันเหมือนขวางทางนายตอนแรกแกก็ไม่กล้าแต่พอนายบอกว่าเนี่ยคนนี้ประวัติมันก็ไม่ดีหรอกมันก็ขูดรีดชาวบ้านเขามาเหมือนกันอะไรเงี้ยพอมันนายเล่าให้ฟังพอมันเห็นประวัติที่ว่าด้วยความที่ว่าแกก็เป็นคนที่ว่าพระต้อมอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรก็คืออยู่มาชีวิตยากลำบากแล้วมาพอเห็นไอ้คนที่ว่ามันดีๆแล้วมันมาเอาเปรียบคนชนเนี้ยแกยิ่งไม่ชอบไงแกก็เลยจัดการตอนแรกก็กล้าๆกลัวแต่แกปรากฏว่าแกทำผ่านแกสามารถเก็บไอ้คนที่นายสั่งให้เก็บได้ทีนี้พอมันเริ่มเข้าอ่ะก็มีลายต่อไปแกก็ทำงานนี่มาได้3รายเฮ้ยปรากฏว่ามันเห็นเงินจริงๆวีครับแกสามารถมีเงินมาปลูกบ้งปลูกบ้านให้แม่แกได้ให้แม่แกมีเงินใช้อยู่สบายทีนี้มาวันหนึ่งก็มีคนมาจ้างวานแกคือคนเนี้ยเขากำลังลงเหมือนคล้ายๆลงแบบเล่นการเมืองท้องถิ่นน่ะแล้วแกมาจ้างวานว่าเนี่ยให้ช่วยกำจัดคู่แข่งแกหน่อยได้ไหมเพราะว่าคู่แข่งคนนี้รู้สึกว่าจะมันคะแนนมันจะเหลื่อมแกทั้งที่แกทุ่มเงินทุ่มอะไรไปแล้วแต่เหมือนว่าแกจะไม่ชนะแกเลยบอกขอให้คนที่จ้างเลยบอกว่าขอเก็บเขาได้ไหมอะไรเงี้ยก็ให้รูปให้อะไรแจ้งบอกแสหมดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องผ่านตรงนั้นตรงนี้นะผ่านตมเขาก็รับงานเขาก็ไปถึงก็เห็นเจอแหละก็จัดการแต่คนเนี้ยคือปกติไอ้คนที่ผ่านมาพาต้อมสามารถแบบไม่ใช้กระสุนปืนไงเปลืองไงยิงนัด2นัดแล้วก็ตายแต่คนเนี้ยยิงไป2นัดแล้วปรากฏว่ามันไม่โดนจุดสำคัญเขาก็ยังไม่ตายปรากฏว่าไม่ตายก็พาต้อมก็ต้องตามไปซ้ำไม่ตายนะว่าก็คือรับเงินเข้ามาแล้วก็สั่งให้เก็บก็ต้องเก็บให้ได้ไอ้คนเหยื่อนี่ก็เลยเห็นก็เลยแบบมันพยายามร้องขอชีวิตว่าตัวเขามันมีอะไรที่ต้องให้ทำเยอะว่าเขาที่มาทำนี่ก็คือว่าเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่คือเขาเห็นว่าชาวบ้านโดนรับว่าเปรียบเขาก็เลยอยากจะมาช่วยเขาก็มีเงินไม่มากแต่ถ้าจะเอาเขาก็ให้คือขอซื้อชีวิตเขาไว้แต่ตอนนั้นคือพระต้อมเขาไม่ได้สนใจอะไรคือว่ากูรับงานแล้วกูต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ยิงคนคนนี้
ตายไปเลยพอยิงตายได้เงินได้อะไรมาก็เอาไปให้แม่คือว่าพระต้อมดีอย่างนึงคือแกอยู่กับแม่แค่สองคนพ่อแม่แม่ลูกไงแกได้เงินมาเท่าไหร่แกจะให้แม่แกหมดนะปู่บงปู่บ้านให้แม่แกอยู่เลยแต่พอวันนี้มาปรากฏว่าเห็นแม่แกแบบทำหน้าเศร้าอ่ะแล้วแม่ก็ชวนป้าต้อมว่าเดี๋ยวพาแม่ไปงานศพหน่อยลูกป้าต้อมก็ถามงานศพใครงานศพพ่อแกพ่อเองนี่แหละคือตอนนั้นป้าต้อมก็นิ่งว่าเฮ้ยคือตั้งแต่เล็กจนโตป้าต้อมไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองไงครับไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครรู้แต่ว่าเออพ่อกับแม่เลิกกันไปแต่ตอนพระต้อมยังเล็กๆแม่ก็บอกเนี่ยเขาเสียแกเสียแล้วยังไงเขาก็เป็นพ่อของเองยังไงเขาตายแล้วก็ไปดูเขาหน่อยไปช่วยงานศพเขาหน่อยครับแม่ให้พระต้อมพาขับรถไปก็ขับรถไปต่างตำบลไปถึงพอไปถึงงานปั๊บก็เดินเข้างานไปก็พากันไหว้ขอขมาศพพอไปถึงก็จะพอแม่บอกว่าเนี่ยต้อมเอ้ยเนี่ยพ่อเองไหว้ขอขมาขอโหสิกรรมกับเขาซะพอพระต้อมเห็นรูปที่ตั้งหน้าศพแค่นั้นแหละคุณวีเอ้ยทำไมอ่ะพระต้อมแบบยืนช็อกเลยว่าแบบคือล้มหงายท้องแบบร้องจ้าแต่แทบบ้าเลยครับพอรูปที่ตั้งงานศพอ่ะคุณวีอะไรอ่ะคือรูปของคนที่เขาเพิ่งไปฆ่ามาไอ้บ้าเดี๋ยวไอ้ที่ไปฆ่าคือพ่อตัวเองเหรอใช่เพราะว่าแม่กับพ่อคือเลิกกันไปตั้งแต่ตัวเองยังเล็กแล้วแม่ก็ไม่มีรูปพ่อเลยไม่แล้วแม่ก็ไม่เคยบอกว่าใครเป็นพ่อคือแกตอนนั้นคือแกแบบป้าต้อมแบบแกบอกแกไม่อยู่อ่ะแกวิ่งแบบคือแกไม่รู้อ่ะคือเหมือนไม่รู้จะว่าไงอ่ะจนพอแกตั้งสติได้แกก็กลับมารับแม่ไปแต่คือหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนแม่แกก็เศร้าไปครับแล้วแกก็ไม่รู้จะทำงานแกรู้สึกว่าตัวแกผิดอ่ะแกก็มาสารภาพกับแม่แกว่าคนที่ฆ่าพ่อก็คือตัวแกเองโอ้โหแค่นั้นแหละแม่ของแกแบบคือแกแม่ก็ร้องไห้นะแต่แม่ของพระต้อมเขาไม่ได้โทษพระต้อมนะเขาโทษตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้บอกพระต้อมเองว่าพระต้อมมีพ่อยังไม่ตายพ่ออยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่คิดว่ามาวันหนึ่งพระต้อมจะมาเดินบนเส้นทางของการเป็นมือปืนเป็นนักฆ่าไงครับเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ของพระต้อมเขาตรอมใจแล้วก็เหมือนแกก็เสียไปเลยอะไรเงี้ยทำให้ตัวพระต้อมมารู้สึกผิดคือแกได้ทำการปิตุฆาตคือการฆ่าพ่อตัวเองครับแล้วยังมาทำเหมือนคล้ายๆมันก็ทำให้แม่ตัวเองตายโดยที่ว่าไม่ได้ฆ่าก็จริงแต่เหมือนก็เหมือนเป็นการสวิงจากการฆ่าพ่อมาทำให้พ่อแม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแม่ก็เสียใจจนแม่ทรมใจทำให้แกรู้ว่าแกได้เดินเลือกเดินในทางที่ผิดแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตายไปแล้วแกก็เลยตัดสินใจจะไม่รู้ทำไงแกเลยตัดสินใจมาบวชแล้วมาบวชอยู่วัดเนี้ยแกก็เลยบอกกับลุงว่าถ้าโยมคิดจะมาเดินสายทางนี้โยมอย่าเอาใครมาให้มันเป็นคล้ายๆว่าเหมือนมาเป็นกรรมกับโยมเลยแต่ทางที่ดีโยมอย่ามาดีกว่าเพราะว่าอาตมาเคยเดินมาก่อนอาตมาเสียใจมาก่อนอาตมาไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเจอแบบอาตมาเนี่ยคือพอตอนนั้นน่ะพี่ลุงได้ฟังแกก็คิดไปเลยแล้วแกก็ไม่อะไรก็ขอลาพระต้อมกลับแล้วหลังจากนั้นแกก็ตัดสินใจ
ว่าจะเอายังไงดีว่าจะตัดสินใจว่าจะออกจากเส้นทางนี้ดีไหมคืนนั้นแกก็นอนคิดทั้งคืนนะคุณบีจนเช้าอีกวันก็เลยตัดสินใจเดี๋ยววันนี้บอกแฟนว่าเดี๋ยวทำกับข้าวให้หน่อยแกจะไปทำบุญแฟนก็ว่าไปทำบุญที่ไหนก็ไปทำบุญที่วัดนี้ตอนนั้นแฟนแกก็ทำหน้าแปลกใจก็ไม่ได้พูดอะไรขอไปถึงก็พี่ลุงแกก็ที่อยู่เป็นตัวมีกับข้าวไปเนาะว่าจะไปให้พระต้อมหรือไปถวายพระต้อมครับพอเดินขึ้นวัดไปก็เห็นมีชาวบ้านอยู่ประมาณสัก 4-5 คนแหละเขาเรียกหนุ่มๆมานี่จะไปไหนบอกเนี่ยผมเอาอาหารมาถวายพระนี่มาถวายพร้อมกันเนี่ยอยู่นี่แล้วถึงก็เห็นมีพระหลวงตาอยู่รูปเดียวครับนั่งอยู่ก็คือญาติโยมมากับข้าวมาถวายตัวพี่ลุงก็ลุงก็มองแล้วพระต้อมไปไหนวะก็มองหาจนพระหลวงตาท่านฉันจนเสร็จอะไรเนี่ยพี่ลุงก็ยังมองหาชาวบ้านก็มาคุยกันก็ไม่ได้สุดมองพี่ลุงจนเหมือนคล้ายๆหลวงตาจะเห็นแหละก็ถามมาโยมมองหาใครพี่ลุงก็ถามก็ผมมองหาพระเพื่อนผมอะที่ผมมาเนี่ยมาอาหารมาเนี่ยก็มาถวายเพื่อนผมให้ฉันครับพระเพื่อนผมอยู่ไหนนะผมไม่เห็นมาฉันด้วยเลยอะไรเงี้ยหลวงตาท่านก็บอกท่านก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่พอได้ยินเนี่ยชาวบ้านเขาทำท่าแบบตกใจเลยนะครับเขาพูดว่าไอ้นุ่มวัดนี้มีพระอยู่รูปเดียวคือหลวงตาชี้ครับมันไม่มีพระรูปไหนมาอยู่แล้ววัดนี้เขาบอกว่าผีมันเพี้ยนเออเกิดอะไรพี่ลุงแบบอึ้งเลยบอกเฮ้ยไม่จริงไม่เชื่อเนี่ยเมื่อวานท่านยังมาแล้วมันเป็นตอนเช้านะกวัดแสกเลยเนี่ยท่านยังไม่คุยหลวงตาท่านก็ถามว่าพระรูปนี้อยู่กุฏิไหนหน้าตาเป็นไงพี่ลุงก็บอกได้หมดหลวงตาท่านก็พาไปชาวบ้านก็ตามไปนะพอไปถึงคุณวีจากที่ตอนแรกที่คือพี่ลุงวันก่อนลุงพี่ลุงเขาได้คุยกับพระก้อมที่กุฏิเนี่ยกุฏิก็ยังดูใหม่เอี่ยมสะอาดแต่ไปครั้งเนี้ยคือกุฏิแบบสภาพโซมมากครับจะพังแหล่ไม่พังแหล่คุณวีครับคือลุงไปเห็นนะสุดเข่าเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อวานไม่ใช่สภาพนี้ครับแล้วพอเดินเข้าไปตรงที่ว่านั่งคือว่าแบบสภาพกุฏิคือฝุ่นจับคือหลวงตาบอกกุฏิเนี่ยไม่มีใครมาอยู่เป็นปีแล้วครับพี่ลุงก็ตัดสินใจเดินเข้าไปดูตรงที่เขานั่งคุยกับพระต้อมมันเห็นอะไรรู้ป่ะคุณวีอะไรฮะในสภาพที่คือคุณวีคิดว่าเหมือนกุฏิล้างๆมีฝุ่นจับแต่พอลุงเขาเดินเข้าไปตรงที่เขาจำได้ว่าตรงเนี้ยเขานั่งคุยอยู่กับพระต้อมอ่ะมันเห็นเป็นรอยเหมือนสภาพคนนั่งครับคือพอมันเป็นฝุ่นจับๆนะถ้ามีคนนั่งมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมเหมือนว่านั่งแล้วนั่งทับฝุ่นเหมือนเราเช็ดก็จับได้ลงมาใช่ตรงเนี้ยเป็นตรงที่แกนั่งคือมันเป็นรอยแกจำได้ตรงที่แกนั่งครับแต่ตรงข้ามก็คือเป็นพระต้อมมันไม่มีรอยครับแกนั่งคุยอยู่กับใครคนเดียวแกนั่งอยู่ในที่กุฏิล้างคือตอนทั้งหมดนี่ทำให้แกเชื่อว่าเฮ้ยผีวิญญาณมันมีจริงบักครับมันมีจริงแกก็รีบบอกมันว่าบอกตาว่าตาท่านก็บอกมีพระรูปเนี้ยแต่ก่อนเขาบวชอยู่นี่แหละแล้วเขาก็เสียชีวิตลงคือเหมือนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ก็พอเช้ามาก็ไม่เห็นแกไปบิณฑบาตเขาก็ไม่ว่าอะไรทีนี้พอกลับมาดูพอถึงเวลาฉันก็จะพระก็จะไปเรียกฉันปรากฏว่าพอมาเปิดกุฏิดูก็เห็นคือพระต้อมอ่ะนอนเสียชีวิตแล้วก็หมอเขามาดูอะไรเขาว่าคือหัวใจวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากพระต้อมเสียชีวิตปรากฏว่ามันเหมือนมีคนน่ะเห็นผีเปรตครับอยู่ในวัดเนี้ยจนแบบว่าคือผีเปรตตัวเนี้ยแบบมูมาหลอกหลอนพระในวัดจนว่าไม่มีใครกล้าอยู่อ่ะจนมีแค่หลวงตาท่านอยู่แค่รูปเดียวอ่ะ
มันก็เลยเข้าคือหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเหมือนตอนนั้นอะที่ว่าคืนวันนั้นที่ว่าฟังที่พระต้อมเล่าให้ฟังคือพระต้อมฆ่าพ่อใช่ไหมครับคือรู้ไม่รู้แต่คือกูฆ่าคนที่ฆ่าเป็นพ่ออืมบาปกรรมก็คือพอพระต้อมเสียชีวิตไปก็คือต้องมาอุบัติเกิดมาเป็นเปรตอยู่แล้วอืมมันก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่ฟังมาเฮ้ยมันก็ใช่แล้วเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนพี่ลุงก็คิดได้ที่ว่าเจอพระต้อมเนี่ยเพราะว่าเหมือนตัวพี่ลุงเองกำลังเริ่มก้าวขาเข้าสู่เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับอำนาจอะไรพวกนี้เกี่ยวกับทางที่ไม่ดีแล้วเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนกันมาแล้วคงจะมาเตือนมั้งเอออย่าเดินตามรอยกูเลยว่ะเออให้พี่ลุงตัดสินใจแกไปขอแบบคือขอตัวเลยบอกเสียที่แกกำลังทำงานอยู่แกบอกแกขอแยกตัวคือขอไม่ทำงานคือขอลาออกเลยแหละอืมตอนแรกเสียเขาบอกเฮ้ยเขาก็ไม่อยากเสียไปเพราะว่าพี่ลุงแกก็เป็นคนที่ว่าใจถึงพึ่งได้ฝีมือดีอะไรเงี้ยแต่พี่ลุงก็บอกเออแกไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยเสียเขาก็ไม่กล้าแต่ก็เลยเสียเขาไปพี่ลุงเลยแต่ก็เลยแยกพอออกมาก็ตัดสินใจทำธุรกิจเล็กๆอยู่กับแฟนอยู่แฟนมีครอบครัวเล็กๆจนทุกวันนี้แล้วก็ธุรกิจแกก็ถือว่าเลี้ยงตัวเองได้ครับแต่ก็ยังทำบุญให้พระต้อมเรื่อยๆนะเขารู้ว่าตัวพระต้อมน่าจะแกต้องชดใช้กรรมอีกนานแหละเรื่องราวเขามีประมาณนี้คุณวีโอ้โหโคตรเดือดเลยว่ะพี่คือสำหรับผมนะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าเรียบเรียงได้ดีกว่านี้อันนี้ต้องบอกว่าพี่วุฒิเองยังไม่ได้ทันจะเรียบเรียงเรื่องให้ดีแต่ว่าผมไม่ทันจะเรียบเรียงเลยก็จะฟังมาเมื่อคืนแต่เส้นเรื่องอะฮะมันวางเส้นเรื่องมาค่อนข้างแบบโอเคในระดับนึงนะคือคุณลุงเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนนึงแหละที่โตมาแล้วรู้สึกว่าอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหากับคุณพ่อถูกไหมฮะแล้วทีเนี้ยแกก็เออเลยแบบเหมือนมีการลงไม้ลงมือคุณพ่อจนแบบเกือบเลยอะเรียกว่าเกือบอะเกือบจะแทงคุณพ่ออะนะสุดท้ายพอโตมามันก็ได้อุปนิสัยว่าเป็นคนเนี่ยผ่านเหตุการณ์ขนาดนี้มามันก็มีความแบบก้าวข้ามของภาวะจิตใจที่แบบเป็นคนใจถึงพอสมควรนะพอเริ่มโตมามีการท้าทามให้ไปทำอยู่ในส่วนของทำงานร่วมกับเสียที่เป็นเจ้าของธุรกิจสีเทาแล้วกันทีนี้ฮะระหว่างนั้นก็ไปคบกับผู้หญิงคนนึงมีแฟนแล้วทีเนี้ยก็ไปบ้านแฟนแล้วญาติของแฟนหรือคุณพ่อแฟนนี่แหละเขาก็ท้าแบบเอ้ยก็อยากลองหน่อยว่ะมาเป็นเขยคนเพชรเนี่ยใจมันนักเลงพอไหมซึ่งตัวผมเองเคยไปอยู่เพชรนะก็ลักษณะประมาณนี้ในระดับนึงเลยช่วงนั้นก็ไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยคือแวดล้อมคนรอบๆตัวผมก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยลองใจมึงกล้านั้นไหมมึงกล้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอพูดปุ๊บผมเข้าใจว่าพี่ลุงกำลังเจออะไรนะฮะว่าแบบเออเขาลองใจกันลักษณะนี้แหละแต่ในนี้ไอการลองใจที่ว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นการที่ให้พี่ลุงเนี่ยเดินขึ้นไปบนวัดแห่งหนึ่งที่อยู่บนเขาซึ่งเขาบอกว่าข้างบนวัดเนี่ยมันผีดุมากๆแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไอผีข้างบนวัดเนี่ยมันเป็นผีอะไรวะพี่วุฒิคิดในใจคือเฮ้ยกับคนกับมีดกับไม้กูก็ผ่านมาหมดแล้วกับแค่ผีจะน่ากลัวอะไรขนาดไหนก็เลยเอาดิลองดูสรุปขึ้นไปฮะไปเจอเหตุการณ์ที่แบบได้ยินเสียงกวาดลานวัดตอนนั้นกี่โมงอะพี่วุฒิที่เขาเล่าให้ฟังอะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เที่ยงคืนตีหนึ่งได้ยินเสียงพระเดินกวาดลานวัดแคว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 ใจโคตรได้เลยคือเดินหาแหล่งที่มาของเสียงด้วยนะเออจนสุดท้ายไปเจอแหล่งที่มาเสียงว่าเป็นพระรูปหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วก็เดินเข้าไปคุยสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนที่มาบวชถูกไหมพี่ใช่เป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานานชื่อต้อมนั่นแหละแต่ก็เรียกกันตรงนี้เลยว่าพระต้อมสุดท้ายพระต้อมก็เตือนว่าแบบเออไอ้ที่กำลังจะทำอยู่อ่ะไอ้งานที่ตัวเองกำลังตัดสินใจว่าจะลงมือทำจะเข้าไปจอยไปทำเนี่ยคิดให้ดีๆนะอย่าเข้าไปจอยเลยมานี่เพื่อนมานั่งคุยกันเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้โยมเพื่อนฟังว่าอาตมาที่เป็นสาเหตุที่ต้องมาบวชคืออะไรก็เล่าไปจนถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปทำการปิตุฆาตบุพการีตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวฮะว่าคนที่ตัวเองเนี่ยไปรับงานมาเนี่ยคือพ่อตัวเองเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของพระต้อมเนี่ยท
ั้นเลิกกันตั้งแต่ท่านยังเด็กแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปเห็นหน้าพ่อแต่สุดท้ายมันมีข่าวมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วพอไปดูเจอรูปหน้าศพเป็นรูปคุณพ่อตัวเองจากใครอธิบายให้ฟังนะพี่คุณแม่คุณแม่อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยคือพ่อของตัวเองแล้วเห็นหน้าปุ๊บรู้ทันทีเลยว่านี่คือคนที่ตัวเองเพิ่งไปรับงานมาสุดท้ายกลายเป็นการตีตุฆาตบุปการีโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะครับแล้วคุณแม่ก็ปลอมใจเสียชีวิตในภายหลังด้วยครับเหตุการณ์มันกลับพลิกล็อกอีกทีนึงคือหลังจากนั้นฮะก็ทำให้พี่ลุงเนี่ยตัดสินใจว่าเอาละเอาวะกูไม่ทำงานสายนี้หรอกฟังแล้วมันมีโอกาสจะย้อนเข้าตัวได้ว่ะก็เลยจะไปบอกเลิกงานกับทางเสียนะฮะสุดท้ายกลับมาว่าจะเอาข้าวเอาอาหารเนี่ยมาถวายให้กับพระที่เป็นเจ้าอาวาสหรือว่าไปถวายพระเพื่อนนี่แหละแต่ทีเนี้ยขึ้นมาถวายพระต้อมนี่แหละไม่เจอพระเพื่อนฮะแต่เป็นเจอพระรูปอื่นก็เลยไปถามทางคนที่กำลังถวายเพลงอยู่เนี่ยแหละว่าเฮ้ยพระรูปเนี้ยที่เราที่เป็นพระเพื่อนผมเนี่ยอยู่ตรงไหนทำไมไม่มานั่งฉันเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยคนทั้งศาลาก็เลยแบบไม่มีวันนี้มีพระรูปเดียวที่นั่งอยู่นี่แหละก็เลยไปตามหาคำตอบที่กุฏิที่ตัวเองไปนั่งคุยกับพระเพื่อนสุดท้ายกลายเป็นว่าพบร่องรอยของการนั่งที่บริเวณแค่หน้ากุฏิก็เป็นรอยที่ตัวเองนั่งอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีรอยของพระเพื่อนเนี่ยนั่งสนทนากับตัวเองเลยทำให้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยวันนั้นเราไม่ได้คุยกับพระนะแต่น่าจะคุยกับดวงวิญญาณของพระเพื่อนนี่คือเรื่องราวที่พี่ไปรับฟังจากเพื่อนใหม่ทีถูกไหมไม่ผิดหวังเลยที่เราให้คุณวีฟังคุณวีสรุปให้แบบสุดยอดเฮียผมแบบเมื่อกี้คือต้องบอกว่าระหว่างที่ผมเดินไปเข้าห้องน้ำผมเปิดประตูไว้ผมก็ฟังไปด้วยนะคือมันไอส่วนของข้าศึกบุกอะก็ข้าศึกบุกสมองแล้วก็ต้องฟังเรื่องไงนึกออกว่าครับเฮ้ยพี่ดีอะพี่อุ๊ดครับเจ๋งเรื่องนี้ผมว่าพี่วุฒิเรียบเรียงอีกสักหน่อยนึงเล่าให้มันเข้าปากเล่าให้มันจนแบบเส้นเรื่องมันจำได้พี่ไปเล่าอีกทีนึงอีก2ทีผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเนี่ยฮะตามสเต็ปการเรียบเรียงเส้นเรื่องของพี่วุฒิอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ฮะว่าพี่วุฒิเป็นคนที่วางเส้นเรื่องมาในระดับนึงแล้วแหละผ่านการเรียบเรียงคร่าวๆนะแต่ทีนี้คือการเป็นนักเล่าหรือการที่จะเอาเรื่องมาถ่ายทอดต่ออาจจะต้องมีการเรียบเรียงสักรอบนึง2รอบแล้วก็ไปวางโครงเรื่องวางเส้นเรื่องใหม่เรียบเรียงเรื่องใหม่เพื่อให้รายละเอียดเรื่องอ่ะมันมีความที่จะเค้าเรียกไงอ่ะเวฟของเรื่องมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออครับเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นการเล่าครั้งแรกเลยป่ะพี่ใช่ครั้งแรกเลยฟังมาเมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆเฮ้ยผมขอบพระคุณมากเลยที่เอาเรื่องนี้มาเล่ากับผมเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะอาจจะได้มีโอกาสไปเล่าในบ้านของพี่ป๋องในบ้านพี่เอ๋ในบ้านพี่ป้อมอาจจะในบ้านของอะไรนะบ้านก็อีกแหละไม่รู้แหละนะฮะแต่ก็เขาแหละเชื่อว่าจะเล่าได้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมผู้ฟังผมฝาก mindset แบบนี้ไว้หน่อยนะการที่นักเล่าในแต่ละคนเนี่ยไปเล่าในแต่ละบ้านเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกครับว่าเฮ้ยผมเคยฟังเรื่องนี้จากบ้านนั้นแล้วทำไมเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าทับในบ้านนี้อีกคือผมมั่นใจอย่างหนึ่งคือการที่เล่าในเรื่องเดิมในหลายๆที่คุณจะได้รับฟังรายละเอียดดีเทลและบรรยากาศบุคลิกของตัวละครนั้นๆได้คมและชัดมากยิ่งขึ้นการที่คุณได้ฟังเพิ่มเติมมากกว่า1ครั้งคุณอาจจะได้รายละเอียดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบโหแม่งว้าวขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนเรื่องครูตีอ่ะพี่วุฒิเห็นป่ะใช่ครับใช่คำสารภาพของหมอผีที่เล่าในรายการ The Ghost Radio อ่ะมันก็มุมนึงแล้วนะแต่พอครูตีมาเล่าใน TikTok ร่วมกันกับผมอ่ะในจตุรัสเทพอ่ะแล้วมันมีมุมอื่นๆที่บางมุมมันเล่าในรายการไม่ได้จริงๆอ่ะพอเราได้รับฟังแล้วเอาองค์ประกอบนี้ไปรวมกันในรายการ The Ghost ของพี่แจ๊คอ่ะมันทำให้บรรยากาศเรื่องมันดาร์กลงอีกมันดิ่งลงไปอีกเฮ้ยเจ๋งพี่เอาเดี๋ยวผมจะตามฟังเรื่องนี้ในท้ายที่สุดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วพี่วุฒิจะเรียบเรียงออกมาได้เพอร์เฟกต์มากกว่านี้ขนาดไหนนะครับจะพยายามครับเฮ้ยขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่ากันพี่ครับเรื่องโคตรดีโคตรดีจริงๆโคตรดีแล้วก็หวังใจนะว่าครั้งหน้านะฮะ
ยุทธจะมีโอกาสเข้ามาเล่ากับวีใน TikTok นะอยากให้อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะได้เจอพี่วุฒิมานั่งเล่ากันในรายการจริงๆได้มีโอกาสมานั่งฟังนั่งเห็นหน้าพี่วุฒิถ่ายทอดเรื่องเล่าแบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นรีแอคชั่นเห็นการถ่ายทอดบรรยากาศผ่านสีหน้าด้วยคุณจะได้รู้เลยว่าครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวซื้อครีมมาร์กหน้าขาวก่อนโอ้ยอย่าไปหยองแหยงเออเฮ้ยดีแล้วนะฮะได้นะฮะโอเคพี่วุฒิขอบพระคุณมากครับที่วันนี้มาร่วมถ่ายทอดในรายการด้วยกันนะพี่กับเรื่องนี้เรื่องราวของมือปืนขอบคุณคุณวีเช่นกันครับที่ให้โอกาสมาเล่าทุกอาทิตย์เลยวุฒิดีใจมากฝากช่องทางหน่อยจะไปติดตามพี่วุฒิได้ช่องทางไหนบ้างในการที่จะได้พูดคุยได้ดูคอนเทนต์ต่างๆอื่นๆที่พี่วุฒิทำก็จะมีทางช่อง YouTube นะช่องเล็กๆก็คือวุฒเว้นวรรครักหมาแมวแล้วก็เพจชื่อเดียวกับช่อง YouTube ครับก็คือว่าวุฒเว้นวรรครักหมาแมวเหมือนกันหรืออยากจะคุยโดยตรงก็ทักมาทาง Facebook ได้นะครับคุณชายวุฒรักแมวแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นิดนึงก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ก็คือเอาเลยเป็นงานเสริมก็คือขายน้ำพริกครับน้ำพริกไอ้ขี้เมาน้ำพริกขี้เมารายได้ส่วนหนึ่งก็จะมาเลี้ยงน้องแมวที่อุปการะอยู่ประมาณ30กว่าชีวิตอะครับผมครับน้ำพริกก็จะมีน้ำพริกอกไก่ทอดน้ำพริกแคบหมูน้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกตาแดงราคาย่อมเยาครับกระปุกละ50บาทโอ้ยไม่ขายกระปุกละ 5,000 ก็ทักเซฟได้นะครับขายกระปุกละ 5,000 ร่วมทำบุญครับหยอกนะฮะใครสนใจนะฮะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญนะรายได้และกำไรส่วนต่างจากการขายน้ำพริกนะพี่วุฒิก็ไปดูแลมีแหล่งที่ไปของบุญที่เราได้ร่วมทำเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าเราซื้อน้ำพริกได้อิ่มท้องได้อิ่มบุญยังไงนะฮะผมสนับสนุนแบบนี้เลยฮะเอาเลยลุยพี่วุฒิแล้วก็อย่าลืมเข้ามูฟเข้ามานะฮะมาปั้น TikTok ด้วยกันนะฮะอยากให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่วุฒิสามารถทำแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆที่ตัวเองดูแลได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยครับยินดีครับได้ครับพี่วุฒิวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบคุณเช่นกันครับคุณวีครับสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับStory.